เรื่องของรายชื่อสำหรับนักกีฬา11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันนะครับชาคริสยิงครับโอ้โหติดล็อกอดุลอีกทีนึงยิงจริงนึงครับโอ้โหปลายมือครับโอ้โหอุกฤษวงบรูโน่ขยับเล่นกับเฮเบอร์ตี้บรูโน่ไปแล้วตามทางบรูโน่แต่งเข้าขวาแล้วจุดหน้าครับลงโทษชลบุรีไม่ได้ครับเป็นบอลของราชบุรีบอลยาวแล้วครับจากบอลยาวสุดคนบวงงานและซูเรโน่ล้ำหน้าครับดูครับปัดทวงกันใหญ่แล้วครับไงครับชีวันเดี๋ยวดูภาพช้าดีกว่าครับดูตัวนี้นะครับดูตัวที่หลุดจอออกไปก่อนนะครับฟื้นโอ้ยต้องไม่ล้ำนี่ครับโอ้โหต้องไม่ล้ำอ่ะครับโอ้โหฟื้นโนด้านหน้าอัศมเซามีคนเดียวมีคนเดียวถึงด้วยอัศมเซาตามมาโอ้โหเป็นแซฟของเด็กคนนี้มาพี่บอครับชุติพลทองแท้ชุติพลตัดทางซ้ายทางซ้ายบรูโน่บรูโน่ดวลกับสุริยันไปแล้วครับบรูโน่หนีมาได้ยิงเองครับโอ้โหยิงต่อศูนย์กันนาที23ครับก้าวเป็นดอกนำชมพูไปแล้วครับดูกันเลยครับยืนประคองกันอยู่ตัวต่อตัวนะครับโบกไม้โบกมือให้เพื่อนมารอประคองแบบเจ้าหน้าที่ก็ยืนห่างด้วยครับออกเป็นทางด้านของยอนกุ๊บนะครับเนี่ยสุทินันก่อนครับตัวแรกแต่ตัวที่โบกไม้โบกมือก่อนจะมาทิ้งกับสติทางซ้ายนู่นก็เป็นใหญ่นะครับดูกรกฎเปิดโค้งมาถึงอัศเซาโอ้โหเซตอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งฟองเจ้าแฮนด์บอลผู้สูงไม่ให้ครับยังอยู่แล้วก็เซฟล่าสุดเมื่อสักครู่ดูครับดีดด้วยซ้ายนะครับไปตรงตัวซะอีกแล้วตูยิงซ้ำโหโดนหน้าครับไม่ได้มีช็อตที่เล่นได้ง่ายเลยครับผมทีมเยือนโดนปีกไปแล้วเอาละครับเพื่อจะ2ต่อ0เดียวเดียวแต่ลบโต้ควักได้ครับสินทวีชัยครับว่าใหญ่ลิ้นวงครับเอาชนะสินทวีชัยไม่ได้ครับลูกแล้วดูจังหวะตรงนี้ครับจะยกแล้วไม่ผ่านเดียวเดียวโยกหลอกแล้วแต่เนี่ยครับเป๊ะกว่าครับทางด้านของสินทวีชัยครับโอ้โหแตะหนีมาครับดูโน่ดูโน่พาหนีเข้าในเข้าในสองยิงไกลครับหน้าเพชรอาพรสินทวีชัยตกครึ่งแรกเปลี่ยนเป็น2นะครับส่งนูรูและกริติลงมาชูโนพลิกเข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงก้ามการครับแล้วก็ต้องโดนให้ไล่ย้อนหลังดูบรูโน่ครับบรูโน่แล้ว1ต่อ1ชนะได้ตลอดไล่มาเฮเบอร์ตี้จับซ้ายใหญ่ดินแล้วปุ๊บโอ้โหสองครับเมื่อ2-0ไม่นะครับครั้งที่2ยิงหลุดออกไปเองครับโอ้ซ้ายข้างถนัดแม่เอกลักษณ์มาไล่จูริโน่ตักไปซ้ายครับวิ่งแข่งเสียบกลางมาตรงนี้ของทาเกลือกฤทธิ์ให้มาอัศมเซาอัศมเซาได้ยิงสวยงามหนึ่งต่อหนึ่งยันมาแล้วครับโอ้โหชลบุรีนาที58ครับตีเสมอได้ครับขึ้นมาแล้วจบเขาไม่ได้นะครับสุดท้ายชลบุรีตามมาได้จริงๆครับเยอะแต่เสียงดังแล้วครับดูกันนะครับเหลือมาตรงนี้เนี่ยแล้วโอ้โหแหมถือว่ายิงฝีมือทีเดียวครับยกข้ามตัวนะครับอุกฤษดาออกไปแต่ว่าไม่ถึงบอลครับ2-0ครับโอ้โหมาขอไว้2-1ครับระหว่างดีเพย์อยู่ไม่ทันได้เห็นนะครับเฮเบอร์ตี้จริงแล้วครับภาพจากนั้นเลยบอลยาวมาชลทิศเตะชักรอกทิ้งแล้วไม่พ้นดีนะครับโดนตัดกลับมาได้โอ้ยิงไกลแหละครับโอ้โหเล่นเอาซะสินทวีชัยหงายเลยครับโอ้โหโอ้นี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นภาพบรรยากาศแบบเรียลไทม์จริงของใส่ล็อกล่านเนี่ยครับโอ้ยิงดีมากครับมาแล้วครับยิงแบบซิกเนเจอร์เป็นทางราชบุรีโอ้โหดูสิว่ายังไงครับให้ด้วยครับโอ้โหชี้ตรงไหนเอาโอ้โหบนเส้นหรือจุดโทษนะครับเราไม่เห็นนะครับอันนี้นี่สุดที่นั้นต่อให้คุณเตะไม่โดนแต่ยกขาแบบนี้มันก็ได้อยู่ครับคือตรงนี้เขาคงคือตรงนี้เขายั้งแล้วมันไม่โดนนะครับโอ้โหแต่ว่าดูจากตำมุมนี้ไม่โดนนะครับเนี่ยใช่ครับคือบุกขาครับเฮเบอร์ตี้โอ้โหนาที66ครับจุดโทษของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสพอนับถึงได้แล้วมาแล้วครับมุมผู้ตัดสินก็ไม่ได้เห็นอย่างนี้นะครับใช่ครับอันนี้เราว่าตามภาพคือไม่โดนนะครับ
ตรงนี้เนี่ยพยายามจะทำลายสมาธิแล้วนะครับโอ้โหโค้งมามาถึงดูโชว์หลายคือชูเดโน่ข้ามคานครับวันนี้เป็นวันที่มาอดุลอดุลอาสมเศร้ายกมากิติเอาละครับมีซ้ายตรงนี้โอ้โหก็ยังไม่ได้อีกกรกฎวิริยาอุดมแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับทดยังไม่ถึง5นาทีดีครับก็เป็นนั้นว่าราชบุรีมิตรผลครับเก็บ3คะแนนได้ครับเอาชนะชลบุรี FC ได้3ประตูต่อ1ครับก็ถือว่า2กองหน้าตัวต่างชาติคืนฟอร์มแล้วนะครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำนะครับตั้งแต่นาทีที่21ครับจากทางด้านของบรูโน่โลเปสนะครับชลบุรีตามตีเสมอได้ครับจากอันโดซัมซาวแต่หลังจากนั้น2ลูกติดกันเลยครับ